วันนี้พลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้พูดถึงความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงถล่มป้อมชรบ.ลำพญาจังหวัดยะลาว่าขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายจับเพิ่มอีก1คนนั่นก็คือนายอาดัมมูสอดีราษฎรในอำเภอกาบังจังหวัดยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานจากการตรวจ DNA จากเลือดที่พบในที่เกิดเหตุครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับในคดีดังกล่าวไปแล้ว3หมายด้วยกันและกำลังหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับเชื่อว่าในเร็วๆนี้ก็จะสามารถออกหมายจับผู้ที่ก่อเหตุได้อีกหลายรายครับ